ผมก็กราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์นะที่ได้ให้พระกินกะธรรมะสัมโมทิยกถาทุกรูปนะฮะตั้งแต่รูปแรกจนกระทั่งรูปสุดท้ายก็ขอเป็นตัวแทนกับคณะสงฆ์ทุกรูปกล่าวขอบพระคุณแล้วก็อนุโมทนาอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้เวลาก็ประมาณ2 ทุ่มครึ่งนะฮะตามกิจกรรมเราก็เลิกประมาณ3 ทุ่มนะฮะนี่กิจกรรมการแนะนำตัวปารภโอวาทพระเถระตามตารางที่เราเห็นนะที่ได้แจกไปแล้วกิจกรรมนี้คงจะจบนะทีนี้ก่อนที่จะกิจกรรมสุดท้ายที่เราจะเลิกนะผมก็จะได้พูดถึงกระบวนการการอบรมทั้งหมดตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะฮะวันพรุ่งนี้ก็คิดว่าจะให้สัญญาณระฆังตีสี่ครึ่งนะตีสี่ครึ่งนะครับแล้วก็ตื่นตีสี่ครึ่งเราก็ทำวัดสวดมนต์แล้วก็คือทำวัดสวดมนต์ปีนี้อาจจะแปลกนิดนึงก็แล้วกันนะครับอาจจะไม่ได้สวดในเชิงที่ว่าทำวัดแปลโยโสที่เราเคยทำมาเราจะสวดโยโสไม่ต้องแปลแล้วก็จะสวดพระวินัยปิฎกที่แปลบาลีต่อประโยคประโยคนะที่ทางพระอาจารย์มหาสองรูปที่ท่านเป็นผู้ที่รับหน้าที่ในการไปทำคือคันธวัตร14จะแจกคนละ1 เล่มเราจะเอาเล่มนั้นมาสวดนะฮะในการสวดมนต์วัดเช้าเนี่ยผมมาพิจารณาดูตอนแรกว่าเราจะสวดที่นี่นะแต่ว่าผมมาพิจารณาดูแล้วว่าถ้าเราไปสวดที่ศาลาเนี่ยก็น่าจะเหมาะกว่าเพราะว่าที่ศาลานั้นพอเราสวดจบเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะรับฉันข้าวต้มเลยเราไม่ต้องย้ายที่หมายถึงภาคเช้านะแต่ภาคเย็นเราก็มาทำวัดสวดมนต์ที่นี่เหมือนเดิมเราก็ไม่ต้องย้ายที่สัมมนาเลยภาคเช้าจะไม่มีสัมมนาหมายว่าทำวัดสวดมนต์ภาคเช้าเสร็จเราก็ฉันข้าวต้มพักผ่อนรอที่จะเข้าภาคสายเลยนะฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะทีนี้เมื่อเราทำวัดสวดมนต์แล้วก็สวดสาธยายพระไตรปิฎกตามที่แบบที่แจกไปให้นะแล้วก็ฉันข้าวต้มประมาณ6 โมงครึ่งถึง 7 โมงดังที่เราให้กานะให้กาว่าใครจะมื้อเดียวใครจะ2 มื้อนะฮะอันนี้ก็พอรู้แล้วนะฉันเสร็จแล้วก็ล้างบาตรพักผ่อนเราเข้าสู่ที่ประชุมที่นี่นะ8 โมงครึ่งตามแผนผังจะเขียนไว้9 โมงเพราะว่าตอนนั้นคิดไว้9 โมงแต่เวลาทำมาลืมเปลี่ยนนะครับเพราะว่าถ้าเราเข้า9 โมงแล้วก็ไปเลิก11 โมงเนี่ยจะสายมากหมายถึงว่าญาติโยมที่จะมาร่วมทำบุญเป็นยาบ้าอาหารในภาคเพลเนี่ยมันจะกระชั้นชิดเกินไปเดี๋ยวนั้นจะกล่าวนโมทนากถานะจะขอศีลอย่างเงี้ยมันจะเลทไปเยอะก็เลยคิดว่าเราจะเข้า8 โมงครึ่งแล้วก็เลิก10 โมงครึ่งเราออกจากที่นี่10 โมงครึ่งจะพอดีนะทีนี้ลืมเดี๋ยวในภาคสายนะภาคสายเราฉันก็ต้มเสร็จเนี่ยเราเข้ามา8 โมงครึ่งเนี่ยในภาคเช้าปีนี้ก็อาจจะแปลกกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาในทุกปีที่ผ่านมานี้เราจะเน้นการพูดในเชิงหลักการวิชาการถามตอบถูกผิดหลักฐานเป็นยังไงว่ายังไงในหลักของวินัยนะฮะแต่มาปีนี้ผมพิจารณาดูว่าอยากจะอนุเคราะห์พระใหม่ด้วยแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่ว่าอาจจะยังใหม่ต่อการสัมมนานะก็เลยว่าเอาพระสูตรที่เกี่ยวกับที่พระเจ้าทรงแสดงให้คือแสดงให้พวกเรามีความอาจหาญร่าเริงที่จะรักษาพระวินัยอ่ะผมได้รวบรวมมาลงในภาคเช้าในภาคเช้าก็จะมีครูบาอาจารย์ร่วมให้ความรู้นะฮะแต่ผมจะรับผิดชอบไปในภาคเช้าทีนี้คู่มือในการฟังแล้วก็คู่มือในการบรรยายเนี่ยผมก็ได้รวบรวมมาเป็นเล่มออกมาจากโรงพิมพ์พร้อมกับวินัยพระน่ารู้คู่มือโยมว่ามาส่งมาตอนบ่ายนะฮะผมได้ยกเอาไว้ที่นี่นะฮะหากราบนี้ทุกท่านก็หยิบไปคนละ1 เล่มรูปละ1 เล่มนะหมายว่าวินัยพระน่ารู้คู่มือโยม1 เล่มแล้วก็เหตุผลที่พระต้องรักษาวินัย1 เล่มปกสีน้ำตาลนะเหตุผลที่พระต้องรักษาวินัย1 เล่มเนี่ยที่ผมได้รวบรวมขึ้นมาจากพระสูตรเนี่ยจะเป็นพระสูตรเกี่ยวกับเรื่องศีลทั้งนั้นเลยเดี๋ยวท่านไปหยิบแล้วก็อ่านดูกันแล้วกันทุกเช้าให้เอามาด้วยนะทุกเช้าให้เอามาเราจะเปิดเป็นหน้าต่อหน้าสูตรต่อสูตรเราจะศึกษาร่วมกันไปผมก็จะอธิบายแล้วก็จะมีครูบาอาจารย์ร่วมอธิบายให้ความรู้แต่ทีนี้หลวงพ่อท่านจักว่าอยากจะเน้นให้ว่าให้บรรยายในเชิงหลักการวิชาการไปเยอะๆหน่อยนะอย่าเพิ่งให้มีการถามตอบมากจนเกินไปผู้ใหม่อาจจะได้ประโยชน์น้อยก็เลยคิดว่าในช่วงแรกประมาณสัก 60% นะฮะอาจจะประมาณ 60% เนี่ยผมก็จะบรรยายในเชิงวิชาการกับครูบาอาจารย์นะฮะพออีกสัก 20% นะผมก็คิดว่าอยากจะให้ครูบาอาจารย์มีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นความรู้สึกอย่างเช่นประสบการณ์ในการเข้าสู่ธรรมวินัยเงี้ย
ท่านเข้ามาอยู่ยังไงได้มาเจอพระวินัยอย่างเงี้ยเพื่อเป็นตัวอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะในช่วง 20% นะฮะส่วน 20% หลังก็จะให้มีการถามมีสงสัยอะไรที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ตอนต้นตอนกลางก็สงสัยก็ถามลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะฮะในภาคเช้านะเราก็จะไปเลือกประมาณ10:30 นะครับเราก็เดินไปถึงนู่นประมาณก็10:45ประมาณนั้นนะเราก็ทำเวลาด้วยเพราะว่าอย่าให้กระชั้นชิดมากโยมก็รอถวายพระทหารที่นู่นเนี่ยอันนี้เราก็ไปถึงนู่นแล้วก็เราก็ตักอาหารตักอาหารนั้นคงเป็น3 โต๊ะเดี๋ยวพรุ่งนี้คงจะชัดเจนอีกนิดนึงแล้วกันนี่มันจะไกลเกินไปเดี๋ยวพูดเรื่องตักอาหารพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวไปพูดนะทีนี้เราก็ฉันอาหารแล้วก็พักผ่อนนะครับเราจะให้สัญญาณระฆังตอนบ่ายก็13:30เอาเข้าไปบ่ายโมงตรงสัญญาณระฆังนะเวลาเตรียมตัวก็ประมาณ15 นาทีเข้ามานี่13:15หลังจากบ่ายโมง15ไปจนถึง16:00 น.นะก็ประมาณนั้นนะก็จะเป็นในเชิงหลักการเชิงวิชาการของการเข้าสู่พระวินัยโดยตรงเลยคือผิดถูกเป็นอย่างไรหลักฐานเป็นยังไงนะก็จะมีครูบาอาจารย์โดยเฉพาะท่านพระอาจารย์มหาพยอมแล้วก็อาจารย์มหาสุพลเนี่ยจะเป็นผู้นำส่วนครูบาอาจารย์ก็จะเป็นผู้ที่เสริมเพิ่มเติมอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านจะพาทำนะก็เล่มนี้ฮะที่บอกว่าเล่มนี้ต้องเอามาทุกเช้านะต้องมาทุกเช้าเลยภาคสายเนี่ยอันนี้ภาคบ่ายก็พอเข้าใจพอ16:00แล้วก็พักผ่อนรับน้ำปานะนะรับน้ำปานะพักผ่อนช่วยกันเก็บกวาดเศษนาสนะอะไรบ้างเล็กน้อยใบไม้ใบหญ้าต่างๆเป็นต้นแล้วก็พักไปกระทั่งถึงเราให้สัญญาระฆังเนี่ย17:30นะตอนเย็น17:30ให้สัญญาระฆัง18:00แล้วก็มาพบกันที่นี่เหมือนเดิมเหมือนวันเนี้ยแล้วก็มาสวดสวดมนต์วัดโดยไม่ต้องแปลแล้วก็สวดพระไตรปิฎกแล้วก็ให้อาจารย์มหาพยอมแปลการแปลในภาคหลังทำวัดเย็นเนี่ยจะเป็นการแปลโดยเนื้อความนะเราจะไม่เน้นแปลละเอียดเนี่ยเพราะว่าเป็นของแถมที่ไหนให้รายละเอียดจริงเราจะมารู้เอาในตอนบ่ายแล้วก็ทำวัดสวดมนต์เสร็จก็ประมาณ13:00 ถึง 3:00 เราก็เริ่มเข้าสู่การสัมมนาวินัยภาคเย็นนะตามตารางเวลาที่ให้ไปแล้วนะก็เหมือนกับวันนี้3 ทุ่มเราก็เลิกกันอันนี้เป็นลำดับกิจกรรมพอคร่าวๆนะทุกท่านคงจะได้รับแจกไปแล้วนะทีนี้อันนี้ผมพูดถึงว่ากระบวนการและก็ลำดับเหตุการณ์ที่เราจะร่วมกันสัมมนาในวันพรุ่งนี้นะก็คงจะพอเข้าใจแล้วก็คงจะจบไว้ที่เพียงเท่านี้ก่อนทีนี้ที่ผมจะให้ทุกท่านได้รับรู้แล้วก็รับฟังรับทราบอีกต่อไปคือว่าเรื่องของกิจวัตรอะไรต่างๆเนี่ยเรื่องของการอยู่ร่วมกันนะโดยอยากจะให้ท่านพระอาจารย์มหาปนอมอลังกาโลซึ่งท่านก็ถือว่าเป็นรองเจ้าอาวาสนะเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดสถานที่ถือว่าท่านทำงานหนักมากพอสมควรเลยเตรียมงานต่างๆเนี่ยอยากจะให้ท่านได้มาพูดคุยเรื่องของอะไรสิ่งอันพลน้อยในการอยู่ร่วมกันก่อนที่จะจบในวันนี้นะขอรัตนาพระอาจารย์นิมนต์พระอาจารย์ที่มาปรารภทักทายนะครูบาอาจารย์จากทางไกลนะท่านทำงานไม่เคยบ่นเลยพระอาจารย์นะพาลูกศิษย์ลูกหาพระในวัดทำงานหนักเรื่องของเสนาสนะผมก็ชื่นชมนะผมชื่นชมผมมาเห็นการทำงานแล้วขยันกันทุกๆรูปเลยก็นิมนต์ท่านอาจารย์นะกราบนมัสการพระเถรานุเถระสวัสดีเพื่อนธรรมิกทุกรูปทุกองค์ครับแล้วผมก็ได้มีโอกาสร่วมงานสังฆนารวมสัมมนาพระวินัยนะครับเป็นครั้งแรกในช่วงที่กับผมก่อนที่จะมาอยู่ที่วัดจักแดงนี้ก็สอนบาลีอยู่ที่วัดมหาธาตุนะที่วัดมหาธาตุแล้วก็สอนที่โรงพยาบาลศิริราชด้วยนะในบริเวณนั้นก็เนื่องจากการที่พระสงฆ์ของเราได้ปรารภเรื่องพระวินัยแล้วก็การประพฤติปฏิบัติซึ่งผมเองก็เคยไปอยู่ที่ประเทศสหภาพพม่าเป็นเวลา12 ปีตั้งแต่ปีพ.ศ. 2529จนถึง42นะก็ไปเห็นรูปแบบทางพม่านี่ก็จะมีนิกายมากนะมีถึง9 นิกายด้วยกันนะนิกาย9 นิกาย
แต่จะเป็นนิกายไหนก็ตามภาพรวมแล้วเนี่ยจะรักษาวินัยและญาติโยมก็จะดูออกว่านะนิกายไหนรักษาวินัยได้ดีนิกายไหนรักษาไม่ค่อยได้แต่ก็จะอยู่ร่วมกันด้วยความผาสุกนะระบบการปกครองคณะสงฆ์พระนิกายนี้ไปอยู่วัดโน้นอยู่ได้หมดในช่วงที่เป็นนักศึกษาไม่รังเกียจซึ่งกันและกันนะก็จะอยู่ด้วยความผาสุกนะแต่การรักษาวินัยนั้นก็รักษาแบบอุกฤษหรือรักษาแบบพอเป็นรูปแบบนะรักษาแบบที่บ้านเรารักษาเพราะนั้นก็จะมีการรักษามี9นิกายก็มีระบบมีวิธีการรักษาอย่างที่หย่อนสุดๆจนถึงเข้มนะเข้มสุดๆทั้งรูปแบบทั้งหมดแต่มีอย่างหนึ่งที่เหมือนกันก็คือไม่ว่าจะนิกายไหนก็ตามยึดพระไตรปิฎกเป็นหลักนะซึ่งตรงนี้ก็เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องวินัยสงฆ์นะเกี่ยวกับเรื่องการตัดสินวินัยของพระจะมีศาลวินัยธรซึ่งจะมีพระที่ผู้ทรงวินัยปิฎกนะและก็เป็นพระที่มีความรู้ไม่มีอคติคอยตัดสินเรื่องของพระโดยตรงเพราะนั้นอธิกรณ์สงฆ์ที่เกิดขึ้นก็จะถูกการตัดสินนะโดยชอบธรรมเมื่อตัดสินออกมาแล้วอย่างใดผิดนะก็ให้เลิกนะถ้าไม่เลิกตามคำตัดสินก็ใช้อำนาจรัฐเข้าไปช่วยก็คือสั่งปิดวัดนะมีการสั่งปิดวัดอยู่หลายวัดที่ตัดสินออกมาแล้วนะพระวินัยธรตัดสินออกมาแล้วว่าผิดแล้วยังดื้อนะยังฝืนทำผิดอยู่นั้นก็ใช้ศาลทางโลกเข้ามาช่วยก็จะเห็นในลักษณะอย่างนี้เพราะนั้นการที่อยู่ร่วมกันจะหลายนิกายอย่างไรก็ตามโดยยึดพระไตรปิฎกนะคือคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นหลักพระสงฆ์ก็จะอยู่ด้วยกันด้วยความผาสุกนะและในช่วงที่เป็นนักเรียนนั้นจะอยู่นิกายช่วยจินบวชช่วยจินไปอยู่กับสุธรรมาบวชสุธรรมาไปอยู่กับทวาระนะไปอยู่กับมหาทวาระหรือไปอยู่กับธรรมยุทธ์นะธรรมยุทธ์นี่จริงๆเนี่ยมาจากพม่านะพม่านิกายธรรมยุทธ์นี่เป็นนิกายที่เล็กที่สุดในพม่านะนิกายหนึ่งนะก็เป็นนิกายธรรมยุทธ์นะก็เป็นนิกายหลากหลายด้วยกันมีทั้ง9นิกายนะเพราะฉะนั้นการถือปฏิบัติพระธรรมวินัยตามพระไตรปิฎกถือว่าเป็นสิ่งสำคัญซึ่งการศึกษาแล้วในขณะที่ศึกษาอยู่บางองค์ก็ปฏิบัติได้ดีนะบางองค์ก็ตามอัธยาศัยซึ่งก็บางองค์ก็มีกัปปิยกัลกะในเช่นวัดที่รักษาวินัยเคร่งครัดจะไปแห่งหนตำบลใดก็ตามจะมีกัปปิยกัลกะติดตามให้ก็คือจะเดินทางกลับไปบ้านก็จะมีกัปปิยกัลกะให้ไป1คนนะคอยติดตามช่วยดูแลรักษานะนั่นก็จะเห็นรูปแบบส่วนนี้อยู่เพราะนั้นเรื่องของพระวินัยนี้ก็ถือว่าเป็นหัวใจหลักของพระศาสนาจะเป็นพระไทยพระพม่าจะเป็นพระลังกานะจะอยู่ประเทศใดก็ตามเมื่อรักษาวินัยเหมือนกันนะอยู่ในกรอบของวินัยเหมือนกันก็อยู่ด้วยความผาสุกนะแต่ถ้าไม่รักษาวินัยหรือไม่สนใจเรื่องพระวินัยก็อยู่ไม่ค่อยผาสุกนะก็จะมีอยู่มีตัวอย่างกรณีที่การรักษาวินัยยิ่งชีวิตนะก็ในช่วงที่ผมเข้าไปศึกษาอยู่ปีพ.ศ. 2532นะจะมีเพื่อนสาธรรมิกรูปหนึ่งศึกษาชั้นปฐมรัตตันอยู่ด้วยกันพอศึกษาแล้วช่วงสอบเสร็จท่านก็ไปปฏิบัติเสร็จแล้วท่านต้องการที่จะปฏิบัติรักษาวินัยยิ่งชีวิตก็คือยอมเสียชีวิตที่จะเสียวินัยแม้แต่ข้อเดียวนะท่านตั้งใจปฏิบัติอย่างนั้นท่านรู้สึกว่าจะเป็นโรคกระเพาะหรือยังไงเนี่ยแล้วก็ไปโรงพยาบาลหมอต้องการที่จะให้ท่านรักษาโดยที่ต้องฉันอาหารในช่วงเวลาวิกาลท่านก็บอกว่าถ้าจะให้ฉันอาหารแล้วปล่อยให้อาตมาเป็นอย่างนี้จะดีกว่าท่านก็ออกจากโรงพยาบาลหลังจากนั้นท่านก็ไปประพฤติปฏิบัติอยู่ในป่าไม่นานนะ5เดือนหลังจากนั้นก็ทราบข่าวว่าท่านมรณภาพไปก็จะเห็นว่าพระที่รักษาชีวิตพระที่รักษาวินัยยิ่งชีวิตก็ยังมีอยู่นะแต่พระที่ย่อหย่อนมีไหมก็ยังมีนะนั่นก็เรื่องของการรักษาวินัยแล้วนะมีรูปแบบอีกอย่างหนึ่งก็คือในทางโน้นเขาก็จะมีรูปแบบการรักษาอย่างเช่นพระที่สอนหนังสือมามากๆช่วงบั้นปลายของชีวิตท่านก็จะสละทุกอย่างนะไปอยู่กุฏิหลังเล็กๆนะเพื่อรักษาวินัยเพื่อปฏิบัติธรรมนะก็คือในช่วงบั้นปลายก็จะทำในลักษณะอย่างนั้นในช่วงยังมีแรงอยู่ท่านก็
สอนปริยัติอยู่นะใกล้จะเรียกว่าส่งสอนไม่ค่อยไหวแล้วนะท่านก็จะอยู่กุฏิหลังเล็กๆแล้วก็เลิกการสอนนะก็จะมีตัวอย่างแต่บางองค์ก็รักษามาตลอดชีวิตนะอย่างเช่นอูชนกาภิวังสะตั้งแต่บวชเป็นสามเณรพอศึกษาแล้วท่านก็สอนวินัยปิฎกตั้งแต่เป็นสามเณรได้แล้วก็จนวาระสุดท้ายของชีวิตก็คือรักษาวินัยเริ่มจากวัดที่มีพระสงฆ์5รูปแล้วก็มาอยู่กับท่านนะมาอยู่กับท่านศึกษาเรียนปฏิบัติตามวินัยอย่างเคร่งครัดนะจากที่ท่านสอนตั้งแต่เป็นสามเณรจนถึงเป็นพระภิกษุจนถึงเป็นครูบาอาจารย์ที่อายุพรรษา60วันสุดท้ายที่ท่านสอนวินัยนะในรอบจบไปหลายรุ่นแล้วรุ่นที่ท่านกำลังจะทำตำราอยู่ยังไม่เสร็จสอนไปท่านก็บอกว่าช่วงบ่ายนี้ถ้าผมมาสอนไม่ไหวก็แสดงว่าขอลาท่านตั้งแต่เวลานี้ก็คือช่วงเช้าสอนเสร็จก็คือท่านสอนด้วยรักษาวินัยด้วยอย่างเคร่งครัดแล้วก็จะเห็นรูปแบบว่าชีวิตของท่านรองเท้าตั้งแต่บวชยังไม่ขาดผ้าเช็ดตัวตั้งแต่วันบวชก็ยังไม่ขาดนะแล้วก็เตียงจำวัดของท่านก็คือรักษาตั้งแต่วันที่ท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่สำนักแห่งนั้นก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงคือของในห้องท่านจะสะอาดทุกอย่างรักษาตามวินัยนะก็จะเห็นว่าท่านรักษาจนถึงวันละสุดท้ายก็คือนั่งสอนหนังสือด้วยแล้วก็ทำตำรับตำราด้วยรักษาวินัยด้วยก็จะเห็นเป็นรูปแบบเมื่อเห็นเป็นรูปแบบแล้วก็ได้กำลังใจสำหรับพระภิกษุหนุ่มสามเณรน้อยท่านมีกำลังร่างกายแข็งแรงสอนจนถึงวันสุดท้ายตอนเช้าสอนเสร็จตอนบ่ายก็บอกลูกศิษย์ถ้าลุกมาสอนไหวก็แสดงว่ายังมีชีวิตถ้าลุกมาสอนไม่ไหวก็แสดงว่าบ่ายสองโมงก็ไปเคลื่อนศพได้ลูกศิษย์ก็นั่งรอถึงบ่ายสองจริงๆบ่ายสองท่านไม่ลงมาสอนก็ขึ้นไปท่านก็อยู่ในอิริยาบถที่สงบนิ่งนะก็จะเห็นว่าท่านรักษาวินัยแล้วก็มีสติสัมปชัญญะแม้แต่วาระที่ท่านจะต้องมรณภาพท่านก็ยังมีสติสัมปชัญญะอยู่ยังสอนยังนำปฏิบัติอยู่วาระสุดท้ายตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่ก็คือจากวันแรกเริ่มสอนมีลูกศิษย์5องค์วันสุดท้ายมีลูกศิษย์500กว่ารูปในช่วงที่ผมไปอยู่นั้นมีลูกศิษย์800รูปนะผมเป็นองค์ที่801ทางวัดจะไม่รับแล้วก็เนื่องจากเป็นพระต่างประเทศทางวัดก็เลยรับนะนั่นก็ยังเห็นว่าแต่หลังจากนั้นแล้วนะพระภิกษุมากขึ้นมากขึ้นการควบคุมการดูแลรักษาวินัยก็ย่อหย่อนเป็นธรรมดานะก็คือมากเกินไปทางวัดก็ควบคุมไม่ไหวก็มีอยู่นะแต่ในช่วงที่วัดใดก็ตามที่มีพระภิกษุสำเนน้อยก็โดยมากจะรักษาวินัยได้ครบกันก็คือนะปลูกศรัทธาให้เห็นคุณประโยชน์ของการที่จะรักษาวินัยแล้วก็มีสโลแกนประจำวัดนะสโลแกนประจำวัดอย่างวัดนั้นก็มีสโลแกน10อย่างก็คือคนที่จะรักษาวินัยได้ต้องมีพื้นฐานจิตใจที่ดีนะมีพื้นฐานจิตใจที่ดีแล้วก็ข้อที่2รักษาพระวินัยนะจนถึงข้อสุดท้ายก็คือเรียนเก่งเป็นข้อสุดท้ายก็คือการเรียนเนี่ยจะสอบหรือไม่สอบไม่เป็นไรนะแต่ให้เน้นว่ามีจิตใจก็คือมาอยู่ร่วมกันแล้วต้องช่วยดูแลรักษาซึ่งกันและกันแล้วก็มีการรักษาวินัยเป็นข้อที่2ส่วนการเรียนนั้นถือเป็นสโลแกนข้อที่10ประจำวัดนะแต่ว่าถึงจะการเรียนการศึกษาเนี่ยเป็นสโลแกนประจำวัดข้อที่10ก็ตามแต่วัดนี้ผลิตพระที่ทรงพระไตรปิฎกได้หลายรูปก็คือให้จบวินัยปิฎกตั้งแต่เป็นสามเณรนะแล้วก็สอนพื้นฐานตั้งแต่เริ่มกอไก่ขอไข่ไปจนถึงจบพระไตรปิฎกวัดนี้ก็สามารถผลิตนะผลิตทั้งบุคลากรผลิตทั้งตำราออกมาใช้นะในวัดนะก็คือในวัดเนี่ยจะมีโรงพิมพ์ในวัดนะพระเนนจัดการเรียนเองพิมพ์เองใช้เองนะก็จะเป็นรูปแบบนะการอยู่ในชีวิตของพระเพราะนั้นการที่ได้เข้ามาในพระศาสนาก็ชี้ให้เห็นคุณของพระศาสนาว่าจะอยู่อย่างไรนะแล้วก็ตอนสุดท้ายท่านก็เห็นรูปแบบว่าชีวิตของพระเวลามรณภาพไปแล้วลูกศิษย์ไปเขียนประวัติโดยมากไปแต่งเติมเพราะฉะนั้นก่อนที่ท่านจะมรณภาพเขียนชีวประวัติของท่านเองเอาไว้แล้วเขียนชีวประวัติเนี่ยเราก็จะเห็นว่าปกติถ้าคนเขียนชีวประวัติหลังจากครูบาอาจารย์มรณภาพแล้วเนี่ยจะเขียนแต่เรื่องดีๆท่านบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเป็นเรื่องโกหกเพราะฉะนั้นทำยังไงตอนท่านเป็นสามเณรก่อนที่จะได้เรียนหนังสือก็เหมือนสามเณรทั่วไปนี่แหละชอบเล่นฟุตบอลเมื่อไม่มีฟุตบอลจะเล่นทำยังไง
ก็เอาจีวรเก่าๆมาพันเตะเอาจีวรเก่าเนี่ยน่ะเตะเป็นแทนฟุตบอลท่านก็เล่าชีวประวัติตั้งแต่บวชตอนยังไม่ได้เรียนก็เป็นอย่างนี้แหละพอเรียนแล้วรู้แล้วท่านก็รักษาอย่างเคร่งครัดนะท่านก็จะบอกชีวประวัติชีวิตเนี่ยทั้งชีวิตทำอะไรไปบ้างที่ดีคืออะไรไม่ดีคืออะไรแต่ท่านก็บอกว่าถ้าไม่ดีก็อย่าเอาเป็นแบบอย่างนะที่ดีควรเอาเป็นแบบอย่างก็จะเห็นว่าชีวิตของท่านไม่มีอะไรปิดบังข้อวัดปฏิบัติทุกอย่างเปิดเผยให้ทราบทั้งหมดนะเพราะนั้นก็ลูกศิษย์ลูกหาก็มีกำลังใจว่านะครูบาอาจารย์นะตอนเป็นเด็กยังไม่ได้ศึกษายังไม่รู้นะท่านก็ทำจิตเหมือนกับเราแต่พอท่านเรียนรู้แล้วท่านก็นำประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องนะก็เรียกว่าไม่ใช่ว่าดีมาตั้งแต่เกิดนะก็คือก่อนที่จะบวชหรือบวชมาแล้วอาจจะเจอกัลยาณมิตรตั้งแต่ต้นก็ได้เป็นกุศลไปแต่ถ้าไม่ได้เจอกัลยาณมิตรตั้งแต่ต้นก็คือบวชแล้วก็ท่องหนังสือนะวัดพม่าก็เหมือนกับวัดเมืองไทยนะถ้าวัดไหนที่ไม่มีการศึกษาเราเรียนการปฏิบัติก็ทั่วๆไปก็คือไม่ค่อยตามวินัยแต่ถ้าวัดที่มีการศึกษาแล้วก็มีการปฏิบัติด้วยนะการรักษาวินัยก็มีนะเพราะฉะนั้นตามที่ได้ไปศึกษาเราเรียนมานะแล้วก็เห็นแบบอย่างของการพฤติบัติปฏิบัติแล้วก็เห็นวิธีการต่างๆแล้วก็บางสิ่งบางอย่างนะก็ได้นำมาประยุกต์ใช้ในเมืองไทยแล้วก็ในเรื่องของการศึกษาเราเรียนพระธรรมวินัยนั้นนะเรียนแล้วท่านก็แนะไม่ต้องไปชี้โทษผู้อื่นเรียนวินัยหรือเรียนธรรมะเนี่ยคือการชี้โทษของตนเองว่าเรามีข้อบกพร่องกี่ข้อนะก็คือชี้โทษตนเองให้หมดก่อนเมื่อชี้โทษตนเองได้หมดแล้วหลังจากนั้นมีจิตคิดจะอนุเคราะห์ผู้อื่นแต่ไม่ใช่คิดไปจับผิดผู้อื่นท่านก็ได้ทำเพราะนั้นท่านอยู่ในลักษณะอย่างนั้นนี้พระภิกษุวัดอื่นๆก็ที่ไม่ได้รักษาวินัยก็จะไม่เกิดอคติกับท่านก็คือท่านไปวัดไหนไปนิกายไหนต้อนรับหมดเมื่อต้อนรับหมดแล้วในการสังคายนาครั้งที่6ที่ย่างกุ้งท่านก็เป็นผู้ตรวจชำระพระไตรปิฎกนะเรียกว่าได้รับหน้าที่อันยิ่งใหญ่แล้วท่านก็ทำงานเรียกว่าสามารถที่จะยึดเหนี่ยวพระภิกษุของทุกนิกายได้นะก็คือสาเหตุจากเริ่มจากปริยัติแล้วก็ได้นำเอาปริยัตินั้นมาใช้แล้วก็มีจิตใจที่ดีเป็นพื้นฐานนะก็คือจะสั่งสอนผู้อื่นนั้นไม่ได้สอนด้วยโทสะหรือไม่ได้สอนด้วยโลภะไม่ได้สอนด้วยโมหะแต่สอนด้วยจิตเมตตาเมื่อสอนด้วยจิตเมตตาแล้วพระภิกษุสามเณรก็รักใคร่ท่านนะท่านแนะนำอะไรก็น้อมที่จะนำไปพึ่งนำไปปฏิบัตินะแม้กระทั่งยอมเสียชีวิตที่จะเสียพระวินัยนะคือจะศีลขาดสักข้อหนึ่งนะก็ไม่ยอมเสียชีวิตนะลูกศิษย์ลูกหาของท่านก็ยังมีตัวอย่างให้เห็นนะเพราะนั้นก็เรื่องของการนำพระวินัยมาใช้ในชีวิตประจำวันก็ดีหรือการศึกษาพระวินัยก็ดีนะก็เป็นรากแก้วของศาสนาวันนี้ก็ไม่อยากจะนำอะไรมาปรารภมากนะอยากจะทราบคือบางองค์ก็รู้จักกับผมดีแต่ผมก็ไม่รู้จักท่านนะแต่บางองค์นะอีกอย่างหนึ่งก็คือผมไม่ค่อยได้อยู่เมืองไทยมา10ปีเนี่ยในช่วงนี้หลายๆองค์ผมไม่เคยรู้จักแต่เคยได้ยินแต่ชื่ออย่างเช่นอาจารย์สมบูรณ์ผมก็เคยเพิ่งมาเห็นว่าเมื่อกี้เนี่ยอาจารย์สมบัติก็เคยได้ยินนะก็เคยเจอกันครั้งหนึ่งเพราะนั้นก็ในช่วงนี้ผมก็จริงๆตอนเป็นสามเณรครับผมอยู่ที่วัดเก่าโบราณชลบุรีศึกษาพระอภิธรรมที่นั่นจนจบมัชฌิมาตรีแล้วก็ไปศึกษาบาลีใหญ่ที่วัดท่ามโอลำปางแล้วก็ไปพม่าเพราะนั้นก็เรื่องของพระจากเถรานุเถระในเมืองไทยหลายรูปนะบางองค์ผมก็ไม่ค่อยจะรู้จักนะเพราะฉะนั้นมาแล้วก็อาจจะไม่ได้ต้อนรับอะไรหลายๆองค์หรืออาจจะแสดงอาการเฉยๆเพราะไม่รู้ว่าใครเป็นใครเพราะนั้นตอนนี้ก็รู้แล้วว่าองค์ไหนมาจากไหนก็อาจจะต้อนรับนะหรือมีปัญหาอะไรที่ในช่วงที่อยู่วัดจากแดงแห่งนี้นะขาดตกเหลือในเรื่องของที่อยู่ที่อาศัยหรือยารักษาโรคตอนนี้ก็ได้มอบหน้าที่ให้พระภิกษุสามเณรในวัดแต่องค์ไหนกลางคืนนะไม่สบายนะก็มาบอกได้นะผมอยู่ที่กุฏิตรงข้างโพธิยาลัยนะข้างห้องส่งนะผมก็บางทีผมจะจำวัดดึกหน่อยปกติผมเมื่อก่อนนี้ก็จำวัด4ทุ่มปัจจุบันก็นิสัยอาจจะเสียไปนิดหนึ่งจำวัดตีหนึ่งประจำเพราะไปออกรายการเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งครึ่งนะออกรายการเพราะนั้นก็เลยออกรายการเสร็จก็ยังไม่ได้จำวัดนะก็จำวัดดึกแต่ตอนนี้รายการดึกๆเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งก็หยุดไปมาจัดรายการ5ทุ่มถึงเที่ยงคืน
นะก็สองสถานีสถานีของกทมกับสวนมิสกวันนะสองสถานีด้วยกันแต่ก็ไม่ดึกนักนะแต่ก็ทำงานเกี่ยวกับเรื่องหนังสืออาจจะดึกนะเพราะนั้นมีปัญหานะในช่วงดึกๆอื่นๆก็ไปเคาะประตูได้นะไม่ต้องเกรงใจนะผมก็พร้อมที่จะช่วยบริการนะพระเถรานุทีระหรือเพื่อนสาธรรมิกนะนะก็ในช่วงที่อยู่สถานที่แห่งนี้แล้วก็ในช่วงจัดสัมมนากันทั้งหมด7วันนี้ผมก็ปิดงานข้างนอกหมดนะที่เคยบรรยายที่วัดมหาธาตุก็ดีที่โรงพยาบาลศิริราชก็ดีสำนักงานกฤษฎีกาก็ดีวัดเบญก็ดีบาลีพุทธโคตรก็ดีหลายๆที่หลายๆแห่งที่ผมไปบรรยายเป็นประจำก็ปิดงานข้างนอกทุกอย่างนะพร้อมที่จะอยู่ในงานแห่งนี้ตลอด7วันแล้วก็นะไม่จำเป็นก็จะไม่ออกไปไหนนะแต่มีวันพุธมีอย่างหนึ่งก็คือวันพุธนะช่วงเย็นก็จะมีงานศพซึ่งเป็นลูกศิษย์งานนั้นก็จะไปสักแวบหนึ่งแต่นอกนั้นก็คงจะงานอื่นก็จะไม่ออกไปไหนนั้นในช่วงสัมมนาก็จะคอยอำนวยความสะดวกให้กับพระเถรานุเถระและก็เพื่อนสาธรรมิกในเรื่องของข้อมูลและก็เรื่องของการติดต่อขาดเหลือขาดตกบกพร่องอะไรก็นิมนต์นะครับที่กุฏิผมได้ตลอดเวลาก็ขอประวารณาเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ไม่ขอใช้เวลามากขอยุติลงแต่เพียงเท่านี้ขอนมัสการสาธุ